สถานีหันษาเคเบิลของเราเรตติ้งตกคนดูหายท่านประธานได้ส่งใบประเมินรายการของเธอมาให้ฉันแล้วรายการของเธอสอบตกชัดเจนพี่ลารายการของพี่เองก็ห่วยแตกเหมือนกันนั่นแหละจะบอกให้นะว่ารายการของพี่เธอจะไปเปิดห้องผ่าตัดคนไข้ซึ่งต้องวางยาสลบจะได้นอนจริงตายไปเลยจริงจริงด้วยเป็นจุดอ่อนเหมือนกันทุกคนเลยมันก็เลยทำให้สถานีของเราเนี่ยตกต่ำสั่นคลอนที่เฮียเรียกประชุมด่วนวันนี้เพื่อจะให้ทุกคนทราบชะตากรรมของสถานีเราว่าจะปิดตัวหรือไม่ปิดตัวตกงานทางกรรมการบอร์ดบริหารสถานีได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าหันษาเคเบิลจะเปิดทำการต่อไปโดยมีผมเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลและบริหารสถานีคนใหม่จบดิฉันชื่อลลิตานะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวจะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสถานีนี้ภายใน6เดือนหันษาเคเบิลจะต้องมีเรตติ้งสูงเป็นอันดับ1ของสถานีเคเบิลทั้งหมดให้ได้แล้วถ้ามันทำไม่ได้ล่ะครับไม่เป็นทางมันไปได้อยู่แล้วสถานีจะถูกปิดเพื่อเปิดใหม่เป็นโรงงานเย็บกระสอบดิฉันจะมาบริหารสถานีนี้ด้วยตัวเองแต่ผมบริหารอยู่นะครับก็ต้องเลิกบริหารไงคะดิฉันมาคุณก็ต้องหยุดขอโทษครับขอโทษและคุณแม่ของคุณนะครับได้ทำหนังสือสัญญาตกลงกันเอาไว้นะครับผู้ที่จะรับผิดชอบดูแลการผลิตทั้งหมดของสถานีคือคุณเบนครับและให้คุณเหมียวมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการตลาดการขายโฆษณารายรับรายจ่ายและให้อำนาจการตัดสินใจของทั้งคู่เท่าเทียมกันและภายใน6เดือนสถานีแห่งนี้ไม่ดีขึ้นจะถือว่าสัญญาจ้างงานทุกชนิดเป็นอันสิ้นสุดลงครับเพื่อบริษัทของเรามาดูแลฝ่ายผลิตฉันคุมการตลาดฉันผู้ช่วยฝ่ายการตลาดฉันผู้ช่วยฝ่ายการผลิตผมเป็นกรรมการทำเป็นเจ๋งเอาข้อจริงนะนายมันก็กะโหลกกะลาดีแต่ปากไปวันๆทั้งแหละส่วนคุณนะผมนิยามให้สั้นๆ3คำโคตรนี่เง่านายเบนและเรื่องราววุ่นๆทั้งหมดมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับมาติดตามกันว่าหันษาเคเบิลที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรฟสเตชันหันษาเคเบิลจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่ติดตามกันได้ในสถานีรักพักลบต่อเลยนะครับยายเขาเริ่มเข้ามาความเจ็บปวดมากกับที่แล้วมาเลยค่ะที่เขาประสบการณ์ในการกระทำกับอาชีพได้อย่างนี้คุณนางเอกอสูรลายเคยใช้เป็นนั่นจริงๆเหรอกระพือนั่นน้ำตาเหรอนั่นกระพือนี่ไอ้พล็อตละครแนวดอกฟ้ากับหมาเน่าเนี่ยหมาวัดเธอพูดให้มันถูกหรือเปล่าวะเออหมาวัดอะไรเนี่ยฉันเห็นใครทำกี่เรื่องก็โดนทุกทีคุณรู้ว่าชอบกันนักหรอโอ้โหพี่เหมียวค่ะไอเรื่องแบบนี้นะคะมันซาบซึ้งกินใจจะตายไปค่ะตัวละครนะคะมีทุกรสมีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไฮโซโลโซไฮโลป๊อปเนี่ยขอโทษค่ะไอพอดีว่าไอสองอันหลังไม่มีค่ะคุณดูเขาชอบหรอนี่บอกนะคะว่าคุณเหมียวคิดจะทำไอ้ละครแนวดอกฟ้ากับหมาวะที่สถานีเคเบิลหันษาของเราเนี่ยค่ะงั้นก็ดีเลยค่ะ
านะคะแล้วก็เพลขอมาว่าสัก6ตัวก็พอค่ะแล้วก็ขอบอกว่าหมาหมู่ลุงดอกฟ้าอะไรเงี้ยค่ะนี่ชอบอ่ะแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกหมาวัดดอกฟ้าเลยนั้นละจ้ะน่าจอกแนวเรยามากกว่าพี่และที่สำคัญเนี่ยนะฉันไม่คิดจะทำละครเพราะว่ามันจะใช้งบประมาณในการผลิตมากจนเกินไปคนสวยๆฉลาดๆอย่างฉันเนี่ยคิดอะไรดีๆกว่านั้นเยอะแล้วคุณเหมียวคิดจะทำอะไรล่ะคะเนี่ยฉันคิดจะสร้างสถานการณ์ทำรายการเรียลิตี้แอบถ่ายโดยใช้ตัวแสดงจริง no sling no stunt no effect ที่สำคัญฉันจะให้รายการนี้มีชื่อว่าสารแหน่ดอกฟ้ากับหมาวัดวัดสารแหน่ดอกฟ้ากับหมาวัดใช่เป็นวันโลกนี่ไงวะมันขอนสั้นมากเลยนี่ตั้งใจหน่อยดิถ้าเกิดผ่านนะพี่จะอัดเสียงและเดชเนี่ยไปใช้เปิดเป็นเสียงเอฟเฟกต์หมาหอนในรายการผีของพี่ตั้งใจหน่อยหาอ่ะไม่ใช่หาวหอนให้มันยาวๆแต่ตอนนี้จะบอกหาวให้มันย้อนๆอ่ะพร้อมมันหอนไม่มีพลังเลยอ่ะเข้าใจเปล่าหอนนี่มันมีพลังแล้วก็แบบให้มันสยองกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเออลองดูใหม่ลองดูใหม่โอ้ยมันเหมือนไก่เป็นวันโลกที่มันอยากตื่นมาขานตอนเช้าเสียงมันสั่นมันไม่มีพลังเลยอ่ะเอาแบบว่าคนฟังเลยนะฟังกลัวมากๆขนลุกตั้งแต่ขนทวารยันขนหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยหอนแบบช่วงหอนทั้งยาวหัวเหลืองเท่าไรนะเท่าไรเนี่ยดูที่ยาวเดชเป็นไรเฮ้ยโอ้โหพี่ลามปั๊มหัวใจไปก่อนปั๊มหัวใจปั๊มนี่โอ้โหมันคงจะฟื้นมันหัวใจอยู่นี่ทางนั้นลบพี่ลามตายแล้วโถนี่พาณเดชไปโรงพยาบาลหมาแล้วใช่เขาเป็นคนไม่ใช่หมาก็มันเขาหอนเหมือนหมาเนี่ยมึงก็พาไปหาหมาเถอะไปหาหมอป้าจะไปหาหมอหรือหาหมาดิหาหมาไปหาหมอหรือหาหมอไปหาหมาโอ้ณเดชเฮ้ยตายแล้วฉันรู้แล้วล่ะว่าใครควรครู่ที่จะได้เป็นหมาวัดในรายการสารแหน่ดอกฟ้ากับหมาวัดของฉันบอกนะคะว่าคุณเหมียวจะให้นายณเดชน์ yes แล้วดอกฟ้าล่ะคะโทชิคะ no oh no my god ทำไมล่ะคะ because the sky flower is me oh no shut upอยากทำรายการเกี่ยวกับความรักค่ะรายการเกี่ยวกับความรักเหรอครับใช่ค่ะแล้วรูปแบบรายการเป็นยังไงครับอุ๊ยคิดไว้หลายรูปแบบเลยนะคะว่าแต่คุณเบนอยากฟังหรือเปล่าคะอยากฟังสิครับดีเลยค่ะถ้างั้นเริ่มที่รายการแรกรายการรักแท้แม่ไม่ว่าสวัสดีค่ะพบกับรายการรักแท้แม่ไม่ว่าค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านค่ะคุณสมชายและคุณชาตรีค่ะสว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าแสดงความยินดีด้วยได้ข่าวว่าคุณสมชายมือตั้งครรภ์ใช่ไหมคะข่าวตลอดเลยค่ะน่ารักจะมีลมขันอยู่บ้านขันตลอดลมขันมีลมขันก่อนออกจากบ้านที่เกาะลวดขันอยู่น่ารักจังเลยนะคะคู่นี้เวลาแซวกันน่ารักมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะสำหรับคู่นี้คบหาเป็นแฟนกันนานแค่ไหนนะคะโอ้5ปี4เดือน3สัปดาห์2ชั่วโมง1นาทีและ15วินาทีครับผมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะทำได้ละเอียดมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะละเอียดมากค่ะที่ผมจำได้ก็เพราะว่าทุกวินาทีที่ผมอยู่กับเขาเนี่ยมันคือวินาทีแห่งความสุขและความทรงจำและทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าเขามันก็จะเข้าไปสร้างความสุขให้กับผมทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีและทุกลมหายใจครับขอจึงปรบมือด้วยค่ะสุดยอดมากๆนะคะคู่นี้หวานมากมีตัวเองอ่ะคือแบบนี้คู่อายอ่ะดูแลอิจฉามากนะคะมาต่อกันที่คำถามต่อไปค่ะขอถามคุณสมชายนะคะเรียกยาย่าดีกว่าค่ะได้ค่ะถามคุณยาย่านะคะว่าคุณยาย่าเนี่ยมีวิธีอะไรถึงได้มัดหัวใจคุณชาตรีไว้อยู่หมัดแบบนี้คะยาย่าเนี่ยก็ใช้ความเซ็กซี่บวกกับลีลาอันแปลกตายละน่ารักมากเลยค่ะคู่นี้อ่ะถามคุณชาตรีแล้วกันนะคะว่าเราประทับใจอะไรในตัวคุณยาย่าบ้างเขาประหลาดดีครับประหลาดเหรอคะครับผมนี่ตัวเองชมเขาหรือด่าเขาว่าชมไม่ใช่ที่ตัวนี่อะไรนะไม่งอนนะไม่งอนโอ้หวานกันไม่แคร์สื่อเลยนะคะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ค่ะขอถามคำถามสุดท้ายค่ะแม่ไม่ว่าหรอคะแม่ไม่ว่าครับเพราะว่าแม่เราสองคนบอกว่ารักแท้แม่ไม่ว่าค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมรักไม่ว่าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเยี่ยมยอดมากค่ะสุดยอดนะคะคู่นี้น่ารักมากจริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะรักค่ะหวานชื่อได้ค่ะแม่ดีเว้ยคุณเบนคะตกลงไอ้รายการรักแท้แม่ไม่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจไหมคะมันก็ดีครับมันแปลกดีฮะแล้วออมแอมมีรายการอื่นหรือเปล่าฮะมีค่ะถ้างั้นออมแอมเล่าต่อเลยนะคะโอเครายการสระแหน่ดอกฟ้ากับหมาวันใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยพี่สองคนต้องช่วยเป็นหน้าหมาให้เหมียวด้วยหน้าหมาเออนั่นแหละหน้าม้านั่นแหละค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะพี่สองคนต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามให้ใครในสถานีนี้ล่วงรู้เป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเดชหมาวัดของเราขอโทษนะครับคือคุณเหมียวครับคือแกล้งแบบนี้มันไม่รุนแรงเกินไปหน่อยเหรอครับใช่ครับคุณเหมียวแกล้งหักหลังเรื่องความรักเนี่ยผมว่ามันรุนแรงไปนะครับบอกมาคำเดียวค่ะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยเหมียวใช่ดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาแอบแอบเขียดจนารีบน้ำฟ้าเฝ้าน้ำฝนเขียดโมเขียดขาคำฝนตกห้ำพากันมวลเมฆดำลอยปั่นป่วนเฮ็ดนาไร่บ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไร่บ่ได้เศร้าทำอะไรอยู่นะเพชรทำกับข้าวครับพี่ลานผัดกะเพราไข่ดาวสองบ้าเหรอครับผมก็ซ้อมทุกคองผมทุกวันนี่แหละก็เลยมาซ้อมกันเล่นๆเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษด้วยครับคุณพระช่วยเฮ้ยจริงๆด้วยว้าวเฮ้ยว้าวทำไมครับโหเฮงแกมันเปลี่ยนไปเว้ยแล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเฮ้ยเออจริงๆนี่แสดงว่าผมจะมีแววได้เป็นซุปตาแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยผมนึกอยู่แล้วเชียวผมจะได้เป็นซุปตาผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับพี่รามเอ้ยมันจะได้เป็นซุปตาหรือซุปหน่อไม้ก็เรื่องของแกเถอะแต่ไอ้ที่โหเฮงที่พี่ดูนี่ว่าเดี๋ยวนะครับ
เฮ้ยคิ้วมังกรจมูกสิงโตปากหมามันรวมสารพัดสัตว์ได้บ้างบอดชัดๆเลยว่ากำลังจะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ธรรมดาด้วยเว้ยเนื้อคู่นี่เป็นผู้หญิงสูงสักระดับไฮโซเลยทีเดียวก็ว่าได้โอ้ยสูงสักระดับไฮโซเลยเออพี่ก็ต้องมาบอกแกแค่นี้แหละพี่ไปเอานี่พี่รามผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดพี่รามเลยครับว่าเนื้อคู่ผมจะเป็นไงเนี่ยเอ้าไปซะแล้วอะไรวะอะไรของเขาเนี่ยมาหลอกให้เราอยากแล้วก็จากไปเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อคู่เป็นไงเนี่ยร้อนเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฟ้าให้มาเจอกันเป็นไรครับเหนียวให้ฉันโอ้ยคือจะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมอ่ะขอบคุณนะณเดชที่ประคองฉันไว้ไม่เป็นไรครับเวลาที่เธอเงียบเหงาข้างในเศร้ากว่านั้นฉันมองเห็นเธอเวลาเมื่อยามเธอยิ้มข้างในยิ่งกว่านั้นมันมากเกินใครไม่เป็นไรใช่ไหมครับจะทำใจนะครับยินดีครับแต่ผมว่ารายการรักแท้ไม่ว่าของแหม่มก็โอเคนะครับพวกรักไม้ป่าเดียวกันเนี่ยนะคะโอเคคุณเหมียวคะมันก็เป็นแค่คู่ตัวอย่างในรายการเท่านั้นนะคะแหมแค่คู่ตัวอย่างรายการยังไม่น่าสนใจเลยแล้วของจริงจะน่าสนใจไหมล่ะคะผมว่าประเด็นสำคัญนะครับมันอยู่ที่รายการเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของความรักของคนสองคนมากกว่าครับผมว่าเรื่องพงเรื่องเพศมันไม่สำคัญอย่าบอกนะคะคุณเบนว่าคุณเบนเป็นพวกรักไม้ป่าเดียวกันนั่นไงตายแล้วเสียได้ของจริงๆเลยครับคุณเดี๋ยวคุณเบนใจเย็นครับแต่ผมว่ารายการรักของอมแอมมันก็เข้าท่าดีนะครับถูกแต่ของเหมียวเข้าท่ากว่านะคะเฮลุยใช่ค่ะรายการของคุณเหมียวเนี่ยแซ่บมากมีครบทุกรสชาติตั้งแต่ตลกเศร้าเค้าน้ำตาดีกว่ารายการรักแท้แม่ไม่ว่าของยายแย้ถึงนี่ค่ะเด็กนะสมเสร็จทะเลเผาใจเย็นและรายการที่คุณจะทำเนี่ยมันดีกว่ารายการของแหม่มตรงไหนอธิบายมาใส่เจียเสียใจถ้าอยากดูของดีต้องใจเย็นๆใจไม่เย็นจะใส่ตู้เย็นใจไม่เย็นจะเอ้ยขอโทษค่ะรับรองนะคะว่าอีกไม่นานเท่านั้นแหละฉันจะเอารายการรักแนวใหม่มาให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นขวัญตาพี่รามพี่นี่แม่นจริงๆเลยนะเรื่องที่พี่บอกผมจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นหญิงสูงสักผมเจอแล้วรู้เปล่ารู้อ้าวนี่พี่รู้แล้วเหรออ๋อก็รู้ไงก็คือดูหนูนี่เองไงดูปุ๊บก็รู้เลยแล้วพี่รู้ไหมว่าหญิงสูงสักคนนั้นเป็นใครรู้นะไม่รู้นี่เอาไงพี่ตกลงรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ใครเนอะพี่ห้ามบอกใครเลยค่ะเหยียบไว้เลยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คนในสถานีเคเบิลหันสานี่รู้เรื่องเพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะอิจฉาผมอ่ะเขาจะอิจฉาหรือเขาจะเวทนาอีกันแน่วันนี้อะไรนะพี่ตัดผมบอกพี่แล้วพี่อย่าตกใจนะเออถ้าผมบอกพี่แล้วอ่ะพี่อย่าอิจฉาผมนะเออถ้าผมบอกพี่แล้วพี่อย่าไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวดีพี่โอ้ยทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ก็บอกมาดีว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือ
ก็คือไปครับอุ้ยเดี๋ยวพี่ใจร้อนไปได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้อยู่ได้อ่ะใครเนี่ยคุณเหมียวอ๋ออ่ะนี่พี่ไม่ตกใจเลยเหรอเออพี่ต้องตกใจไหมขออีกทีดิใครอ่ะคุณเหมียววายคุณเหมียวเย้ยคุณเหมียวตะเกียบ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 คุณเหมียวพอใจนะเว้ยตื่นเต้นสุดๆแล้วพี่เต็มแล้ววะเขาไม่ชอบคู่ตัวอย่างแบบชายรักชายเนี่ยออมแอบว่าเปลี่ยนก็ได้ค่ะเราลองเอาตัวอย่างเรื่องราวความรักแท้ของชายจริงหญิงแท้มาเป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยต้องเลือกแบบโดนๆด้วยค่ะแล้วไอ้เรื่องราวความรักแท้ของชายจริงหญิงแท้ที่คุณว่ามันเป็นยังไงล่ะออมแอมมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการรักแท้แม่ไม่ว่านะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่พิเศษมากค่ะเพราะว่าฝ่ายชายนะคะได้ประสบอุบัติเหตุหัวฟาดอย่างแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะและฝ่ายหญิงนะคะก็ไม่เคยทอดทิ้งฝ่ายชายไปไหนค่ะวันนี้นะคะขอเสียงต้อนรับคุณแมนและคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่แมนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็ดูจากสภาพแล้วนี่นะคะคุณแมนดูไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือจะพูดตรงๆคือหญิงต้องคอยดูแลพี่แมนเขาตลอด24ชั่วโมงอะค่ะคือไม่สามารถไปไหนได้เลยอะค่ะค่ะแล้วเขายังมีฟังออกหรือว่ารับรู้อะไรอยู่บ้างจะไปเจอจะไปเจอจะไปเจอกูยังรับรู้อยู่ไหมคะก็เนี่ยค่ะคือเขายังรับรู้ในบางสถานการณ์ค่ะแต่ว่าวันดีคืนดีเขาก็จะออกมาแบบว่าเหมือนโหยหวนหอนหอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะเรียกว่าน่าเห็นใจมากนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่เคยมีปัญหาแบบนี้อาจจะรู้สึกท้อแท้ได้นะคะแต่คู่นี้นี่น่าชื่นชมมากจริงๆแล้วอยากจะทราบว่าอย่างนี้คุณหญิงก็ต้องสละเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลคุณแมนตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคะค่ะใช่ค่ะก็คือเวลา24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็คือต้องให้เวลาอยู่กับคุณแมนเขาตลอดเวลาค่ะทำไงได้ล่ะคะคือเราก็รักเขาไปแล้วแมนให้สัมภาษณ์อยู่ใครสัมภาษณ์นะคะทำตัวน่ารักน่ารักนะคะก็คือเราก็รักเขาไปแล้วอะค่ะเขาจะดีจะร้ายจะพิกลพิการยังไงคือหญิงก็ยังรักเขาอยู่ดีอะค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะค่ะแต่ก็ยังมีอารมณ์ขันเนื้อยมีอารมณ์ศิลปินใช่ค่ะคือดนตรีบำบัดนะคะคือเราก็พยายามให้เขาร้องเพลงแล้วนี่มีแนวโน้มว่าจะรักษาหายไหมคะก็เห็นคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงค่ะก็คือต้องให้เขาแบบร้องเพลงเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็เห็นว่าน่าเห็นใจมากๆนะคะสำหรับคุณแมนนะคะแต่ก็รู้สึกน่าชื่นชมคุณหญิงมากจริงค่ะและคำถามสุดท้ายสำหรับรายการเราในวันนี้นะคะขอถามคุณหญิงว่าการที่คุณหญิงมีแฟนพิการแบบนี้แม่ไม่ว่าหรอคะอ๋อไม่ว่าหรอกค่ะคือคุณหญิงแม่เนี่ยบอกกับหญิงว่ารักแท้แม่ไม่ว่าเห็นไหมคะคุณผู้ชมรักแท้แม่ไม่ว่าค่ะไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคต่างๆนานาอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ค่ะและนี่นะคะคือรักแท้แม่ไม่ว่าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะทุกคนขอเสียงปรบมือค่ะน่าชื่นชมมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ขอหมดเวลาลงแค่นี้ค่ะหวังว่าเราจะได้พบกับผู้ตัวอย่างดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาแล้วสวัสดีค่ะรักแท้แม่ไม่ว่าค่ะคุณหญิงคะคะคุมนิดนึงค่ะคุณหญิงอ๋อคือเขาอยากทำอะไรคือเราก็ต้องให้เขาทำนะคะจะได้หายเร็วๆอะค่ะค่ะ
ช่างผมคะตัวอย่างแขกรับเชิญคู่นี้น่าสนใจดีนะออมแอมจริงปะคะถ้าอย่างนั้นออมแอมจะได้รีบติดต่อให้เขามาถ่ายทำรายการเลยดีปะคะเอาสิจัดการเลยได้ค่ะได้แล้วได้แล้วกล้องวิดีโอและเฮียก็ถ่ายให้ชัดๆเลยนะคุณเหมียวแกสั่งมาไม่ต้องไปย้ำมากหรอกยายเพอน่ะเอาชัดๆแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แล้วพวกเราไม่คิดจะสงสารยามและเดชมันมั่งไงฮะคิดดูดิมันถูกคุณเหมียวหลอกโกหกว่ารักนี่มันโหดร้ายมันไม่สงสารเหรอโอ้ยพี่รามก่อนที่พี่จะสงสารคนอื่นเนี่ยนะพี่เอาเวลาไปสงสารตัวเองก่อนเถอะเดี๋ยวคุณเหมียวแกผ่านมาได้ยินเข้านะเฮ้อแกหมั่นไส้ขึ้นมาอุ้ยพอดีตกงานหางานใหม่กันบอกพอดีอยากเย็บเหมือนกระสอบกระสอบอยากเย็บเลยอุ้ยมาแล้วแมวมาแล้วรู้แอบนี่เด็กกูชัดชัดเหมียวครับวันนี้คุณเหมียวเรียกผมมามีอะไรผมรับใช้แล้วครับแหมอย่าพูดแบบนั้นสินะเดชก็ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอแต่คุณเหมียวเป็นดอกฟ้านะครับส่วนผมมันเป็นแค่มาวัดอ่ะฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่เรารักกันไม่ได้หรอได้สิครับคุณเหมียวถ้างั้นนะครับผมจะยอมทำทุกอย่างเลยครับเพื่อที่ผมจะได้รักกับคุณเหมียวครับจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิมียัวนะมียัวสิคนอวดดีบ้าเอ็ดเนี่ยเหมียวเนี่ยนะชอบฟังเพลงเด็ดร้องเพลงที่เหมียวฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้สิครับได้สิครับแล้วคุณเหมียวอยากฟังเพลงอะไรครับเอาเพลงรักซึ้งเมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโคบินบินไปไกลแสนไกลเพลงร็อกอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยการมีหวังอะไรก็รู้ฉันเองมันยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเพลงเพื่อชีวิตเพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามใครว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมถึงบ้างที่เธอเพลงจีนวันยอเตอร์ฉันคงอิงไกลอันนี้กันต้องว่าใจนี้ฉันคงวันนี้ผู้ชื่อเพียนเทียนคงอยากฟังเพลงแดนเต้นๆด้วยอยากดูเต้นจำจะดำจำว้าวนบัดนาวนั้นโดนใจเอาเพลงเต้นเกาหลี I want nobody nobody but youI want nobody, nobody but you. Now it's got up, she don't, it's got up, she don't. อันนี้ยากสุดแล้วหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำละขอลำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจเขารำแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยได้ร้องหมอลำเคยร้องแต่ rock and roll เล่นแต่ rock and roll และเทคโนเทคโนจบทันแน่นอนเอาแบบพวกฮาร์ดคอร์หรือเอาแบบพวกฮาร์ดคอร์ขา rock and roll และสนุกจริงเอ่ยฟังแล้วเพลิดเพลินกระตุ้นอารมณ์เออที่พบ pop R&B pop R&B ก็ฟังดูดีทำไมไม่พอน้องนางก่องามละออน้องนางก่องามละออทำไมกันน้อมาขอฟังลำแล้วผมจะทำยังไงกันนี้จังมาพอต้องมีเนาะต้องมีละเข้าไวสาดอนล้มมาเป็นละมาสีเดือดร้อนเดือดร้อนที่เดือดร้อนเดือดร้อนจะนองหักขันโอ้สงสารก็สงสารดูขำมันก็ขำดูนะเด็ดมันยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณเหมียวจริงๆนะครับหวานยังทำไปได้เลยดูดิแล้วเขารักคุณยังไงเหมียวแล้วเขาก็คิดว่าคุณรักเขาหยุดได้แล้วเขาเลยยอมทำอะไรแบบนี้ไง
เหมียวแกล้งรักณเดชไม่คิดว่าถ้าเกิดเขารู้ความจริงขึ้นมาว่าทุกคนหักหลังเนี่ยคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกหน้าแตกสิจ๊ะยี่แย้ถึงมันจะเกินไปแล้วนะมันมีใจร้ายเดี๋ยว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 ผมว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับดูให้จบดีกว่านะครับใครจะดูก็ดูไปนะครับผมคนนึงแหละที่ไม่ขอดูรายการที่เอาความรักคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้ผมว่ามันโหดร้ายเกินไปแล้วคนที่คิดจะทำรายการแบบนี้ได้นะผมว่าต้องเป็นคนเลือดเย็นใจดำแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของความรักระวังไว้นะคะชาตินี้ทำอะไรไว้ดาบนั้นจะคืนสนองระวังชาตินี้จะมีแต่คนลวงหลอกไม่มีใครรักจริงโดนด่าซะงั้นถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนขอลาไปว่าจะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ถ่ายโทษที่ไปโกหกในเดชมันเอาไว้เยอะนี่อาจจะต้องบวชสัก7วัดผมไปก่อนแล้วกันไร้สาระจริงๆเลยพวกเนี้ยคุณเหมียวอย่าไปสนใจพวกนี้นะคะเพราะว่ารายการสารแหน่ดอกฟ้ากับมาวัดของคุณเหมียวเนี่ยทั้งรสทั้งสนุกรับรองเลยค่ะว่าพวกสปอนเซอร์เนี่ยต้องเข้ามาตรึมแน่ๆตรึมแน่ๆสปอนเซอร์ก็ตรึมเลยค่ะแล้วเฮลุยว่าเป็นยังไงบ้างคะรายการของเหมียวดีไหมคะจะว่าดีมันก็ดีนะครับจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีโอ้ยเฮียให้เฮียจะพูดอย่างนี้นะคะไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะมีค่าเท่ากันจุดดีสปอนเซอร์เข้าตรึงนั่งก่อนนั่งก่อนน่ารักจริงเลยตัวเองมีความสุขมากเลยเนี่ยมาช้ามาช้านี่ปล่อยให้ฉันยืมข้าวของหนักๆมาคนเดียวได้ไงฮะไปเรียกยามมาครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวหมวกใส่ทำไมครับไม่ชอบเอาไปด้วยอ่ะเร็วๆนะครับใช้ไม่ได้เลยพนักงานที่นี่สงสัยต้องมีการปลดกันออกบ้างแล้วล่ะไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆนะคะขอให้นะใจเย็นเลยนะล่ะรปภเบนมาแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวแกเอาของพวกนี้นะไปเก็บไว้ที่ห้องทำงานแล้วครับทราบครับผมเฮ้ยน่าดาริงไม่ไงอ่ะพูดต่อหน้ายามพูดก่อนนะจะผมจะเขินอะไรล่ะนี่คนพนักงานที่บริษัทเขารู้กันทั้งสองจะเขินอะไรหืมอะไรเมื่อกี้ที่หนึ่งจุ๊บจุ๊บละจุ๊บละตัวเองคนอื่นอยู่ด้วยเฮ้ยมองอะไรหืมหายไหมหายไหมไม่หายเลยไม่หายหรอไม่หายทำไงดีอ่ะไม่หายไม่หายงั้นเดี๋ยวให้จุ๊บคืนกันได้เฮ้ยเป็นไรฮะครับมองแปลกๆเป็นไรฮะนะจะอ้วกครับอุ๊ยฮะไม่มีอะไรครับจะอ้วกเหรอฮะแกเนี่ยนะคงจะอิจฉาฉันละสิที่ฉันได้เป็นแฟนคนเดียวก็ไม่ได้นะคนมันหน้าตาดีคนมันหล่อคนมันมีเสน่ห์เว้ยใช่ไหมจ๊ะที่รักได้ยินไหมหัวใจฉันมันก็
ลังบอกรักเธออยู่กับฉันจะเปิดเผยใจออกไปใครได้รู้ยามณเดชน์ตอบค่ะเนี่ยไม่ต้องแล้วเพลอ้าวทำไมล่ะคะหรือว่าคุณเหมียวก็ชัดอัพเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าไปคุยกับณเดชน์แป๊บนึงจะคุยอะไรคะโอเคค่ะ See you again โอเคค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ะใครได้รู้ดีไหมหัวใจฉันยังคอยอยู่ตรงนั้นรอให้เธอเปิดเอ้าคุณเหมียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีดอกกุหลาบแทนใจมาให้คุณเหมียวด้วยครับรับไว้สิครับรับไว้ครับขอบใจนะเดชครับคุณเหมียวครับว่าแต่คุณเหมียวเป็นอะไรครับรู้สึกว่าหน้าตาคุณเหมียวแปลกๆไปครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมเล่นตลกให้ดูไหมครับไม่ต้องหรอกนะเดชคือฉันมีอะไรอยากจะมาสารภาพแล้วก็ขอโทษเธอสารภาพขอโทษเรื่องอะไรครับคุณเหมียวคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วฉันไม่ได้รักนายหรอกนะเดชอะไรนะครับคุณเหมียวฉันบอกว่าฉันไม่ได้รักเธอฉันแกล้งรักเธอเพื่อที่จะได้ถ่ายแอบถ่ายเธอไปออกรายการดอกฟ้ากับหมาว่าของฉันน่ะอะไรนะครับนี่ผมฝันไปใช่ไหมครับคุณเหมียวนี่ช่วยปลุกผมตื่นจากความฝันได้ไหมครับคุณเหมียวตบหน้าผมเลยครับตบผมแรงๆครับคุณเหมียวตบเลยครับตบแรงๆไปจริงนี่หว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับคุณเหมียวใช่ไม่ได้ฝันไปหรอกนะเดชฉันขอโทษนะไม่จริงไม่จริงไม่เอาอย่างนี้นะณเดชฉันจะให้อะไรนายอย่างหนึ่งเป็นการขอโทษที่หลอกนายนะนะณเดชนะไม่ครับไม่เอาอย่างนี้ฉันจะให้นายที่บอกความจริงกับณเดชน์เขาอะนี่ถ้าคิดจะมาด่าฉันเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่าฉันรู้แล้วไอ้ที่ฉันทำไปเนี่ยมันไม่ดีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาดีแล้วแล้วคุณยังจะทำให้รายการสารแหน่ดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรของคุณอยู่หรือเปล่าไม่ทำแล้วค่ะพอใจหรือยังคะสุดยอดเออนี่แล้วรายการรักแท้ไม่ว่าอะไรของนายเนี่ยพร้อมใจฉันช่วยขายสปอนเซอร์ให้หรือยังเฮ้ยนี่คุณจะช่วยผมทำรายการรักแท้ไม่ว่าจริงเหรอฉันไม่ได้ช่วยนายขอบคุณครับนี่ฉันช่วยสถานีหันตาเคเบิลของเราต่างหากเอาเถอะคุณจะช่วยใครก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะไปทำงานแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณรอก่อนมีอะไรอีกผมอยากจะขอโทษคุณ
ที่เคยว่าคุณว่าใจร้ายใจดำไม่มีหัวใจรักใครไม่เป็นขอโทษครับฉันไม่ถือสาคนตักเสียให้ได้หรอกว่าผมคุณว่าไม่ถือสาเลยโอเคนะเดี๋ยวคุณผมขอถามอีกเรื่องนึงคุณไปพูดอะไรกับณเดชน์เขาผมเห็นเขาเศร้าๆอยู่นะอยู่ดีๆเขาก็ตาโตขึ้นมาเลยฉันก็แค่ให้ของขวัญแทนคำขอโทษเขานิดหน่อยของขวัญเหรออืมที่สำคัญเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากนายด้วยนะจากผมถึงวันที่รอที่ทนที่ท้อก็เป็นแค่เพียงวันจะมีของขวัญมากสักเท่าไรจะมีดอกไม้มากมายก็ไม่สำคัญกับสิ่งนี้ที่ยิ่งกว่าได้รางวัลและสิ่งนั้นที่ยิ่งกว่าฝันนั้นก็คือสายตานั้นก็คือสายตาเธอให้กันตลอดมาที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสายตาที่สื่อมาถึงใจมีให้กันตลอดไปรับรู้ได้ด้วยใจว่าฉันยังคงมีเธอทุกครั้งที่แพ้และผิดหวังทุกครั้งฉันมีแต่เธอเข้าใจกี่คนที่มีที่ดีกว่าฉันแต่เธอเท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนใจใครกับสิ่งนี้ที่ยิ่งกว่าได้รางวัลและสิ่งนั้นที่ยิ่งกว่าฝันนั้นก็คือสายตานั้นก็คือสายตาเธอให้กันตลอดมาที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสายตาที่สื่อมาถึงใจมีให้กันตลอดไปรับรู้ได้ด้วยใจว่าฉันยังคงมีเธอมีเธอมีเธอรักเธอโอ้โหขอบคุณครับคุณเบนโอเคไหมสุดยอดครับพามันไปโรงพยาบาลหมาเลยเฮ้ยมันเป็นคนจะไปหาหมาทำไมก็หอมหอนเหมือนหมาเลยอ่ะคุณเหมียวโกหกว่ารักมันไม่น่าสงสารหรอวะอุ้ยพี่รามก็
ทำไปเถอะหน้าสงสารยินดีก็ยับวนแล้วกันข้าวจริงไหมจริงไม่จริงสวัสดีค่ะครบกับรายการรักแท้แม่ไม่ว่านะคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านค่ะซึ่งท่านให้เกียรติมากๆนะคะเชิญคำถามสุดท้ายค่ะขอถามว่าทั้งคู่เป็นคู่รักแบบไม้ป่าเดียวกันแบบนี้แม่ไม่ว่าหรอคะแม่ไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าแม่เรา2คนอ่ะขอโทษนะตอนนี้พี่แหม